สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิว d o เช e g a นก a บ a านะครับสำหรับด o เช e g a นก a บ a านเะครับเป็นน้ําหอมตัวใหม่ครับของ d o เช e g a นก a บ a าน่านะครับสูนกลิ่นจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวลองไปดมพร้อมกันเลยครับกลิ่นของ d o เช e g a นก a บ a านเะครับเป็นกลิ่นที่ออกแนวซีตรัสนะครับซึ่งประกอบไปด้วยบลัดออเรนตนะครับตัวซีตรัสรวมแล้วก็เลมอนนะครับซึ่งกลิ่นเนี่ยผมว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะเจือจางมากเลยนะครับ เห็นในโน้ตบอกว่ามีจูนิเปอร์เบอร์รี่ด้วยนะแต่ว่าจูนิเปอร์เบอร์รี่เนี่ยคือรู้สึกไม่มีความเป็นเบอร์รี่เลยอะ่ะคือความรู้สึกว่ามันเจือจางมากนะครับตามไปด้วยกลิ่นนะครับที่เป็นกลิ่นแนวอัมเบอร์ซึ่งเป็นคาริเซกนะครับแล้วก็เป็นดอกลาเวนเดอร์ไหมแต่ดอกลาเวนเดอร์ก็ไม่ค่อยได้กลิ่นเหมือนกันคือจะบอกว่าต่างประเทศนี่เขาจะวิจารณ์กันว่ามันค่อนข้างจะเพอร์ฟอร์แมนต์ต่ำนะครับสำหรับโดเช่แอนด์กาบานยเคนะครับ ีนี่มันต่ําจริงไหมแว็บแรกที่ดมเลยนะครับมีความรู้สึกว่ากลิ่นนีเป็นกลิ่นที่เกือบจะเป็นซีตรัสแต่มันเป็นซีตรัสที่ไม่ได้มีความสดชื่นอประการแรกเลยนะประการที่2นะครับคือมันเป็นอัมเบอร์นะคือมันกลิ่นที่ออกจะแนวเป็นอัมพันแต่มันไม่มีโน้ตอัมพันอยู่ในนั้นคือมันน่าจะเป็นโน้ตจากตัวบลัดออเรน์นะครับซึ่งมันออกจะแนวเมทัลลิกนิดหนึ่งซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับดีออสวารใช่ไหมครับมันมีกลิ่นที่ออกแนวบูซี่นิดหนึ่งคล้ายคกับตัวของ อะไรเดียร2อฟซองโรอง Y วเนาะแล้วก็ตัวอินวิกัสนะครับแต่มันก็เป็นนิดๆที่สำคัญคือเท่าที่ดมอะเนี่ยมันจะมีกลิ่นอยู่กลิ่นนะครับที่แหลมมากาเลยก็คือกลิ่นพริกกลิ่นพริกนะครับเป็นกลิ่นที่แหลมมากาเลยเพราะว่ากลิ่นที่มันแบบดูไม่รู้ดูไม่ออกว่าจะเป็นอะไรเนะี่ยซึ่งมันให้จินตนาการเหมือนกับพริกกับเกลือเหมือนกันนะพูดถึงเอาเป็นว่าโดยรวมเลยโดยรวมเลยนะครับของตัวนี้นะครับผมว่า มันเป็นกลิ่นที่ไม่น่าเก็บเลยสาหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่จะซีตรัสมันก็ไม่สดชื่นเท่าซีตรัสเนาะถ้าจะเอาสดชื่นแบบซีตรัสแล้วก็ออกทะเลด้วยนะครับก็ไปซื้อไลท์บลูดีกว่านะครับแต่ถ้าจะเอายั่วยวนเซ็กซี่ไหมคือกลิ่นนี้คือความเซ็กซี่มันก็ไม่มีอ่ะคือมันเป็นกลิ่นที่เบาจนไม่เซ็กซี่เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เซ็กซี่นะเป็นเล่น Invic t u ัหรือว่า Y Edp หรือว่าถ้าจะเอาในหลึก ในค่ายของโดเชนกับบาน่าด้วยกันเนี่ยนะครับไปดูตรงไลท์บลูหรือว่าไปหาโดเชนกับบาน่าเดวันอันนี้ก็ได้นะครับเ <c oughs> คเนี่ยผมว่ามันก็ไม่สกเรียนะเออจะวิจารณ์เสียไปไหมอ่าส่วนกลิ่นพริกนะครับกลิ่นพริกเนี่ยเหมือนเขาต้องการความสไปซี่นะครับตามตามค <c oughs> อนเซปต์ดีไซน์เขาคือจะเป็นอะไรอารมณติกอัมเบอร์สไปซี่ถูกไหมแต่มันเป็นพริกได้เป็นพริกเฉยๆอ่ะ เป็นพริกออกมาเฉยๆเลยคือไม่มีไม่มีโน้ตอื่นเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าจะสไปซี่อย่างนี้เนะี่ยมันเหมือนพริกกับเกลือมากกว่าผมว่าอย่าทําเลยดีกว่าครับไม่ต้องมีดีกว่านะไอโน้ตที่เป็นพริกเนี่ยมันดูแปลกๆแล้วก็จะบอกว่ากลิ่นกลิ่นที่ที่ติดกระดาษมานะครับสองสามชั่วโมงเนี่ยคือกลิ่นแทบจะไม่รู้สึกว่าเป็นกลิ่นเดิมแล้วเหลือแต่กลิ่นพริก มาตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่ํามากพูดถึงกับน้ําหอมตัวอื่นนะครับที่เคยไปดมมาคือแบบมันจะอยู่นานกว่าน,นี่คืออันนี้ก็ไม่รู้เป็นไงว่าร้รอนแรงมากก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวทําไมนะอันนี้เนาะก็อยากให้ให้ลองไปดมไปดมกันนะฮะที่ดอเช่ย์กับบลน่าช็อปก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะไปตามช็อปน้ําหอมก็ได้ครับแต่ถ้ารับส่วนตัวแล้วนะครับมีความรู้สึกว่าไอ้กลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ มีเงินเหลือค่อยซื้อแล้วกันเนาะโอเคแล้วครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย